วันนี้เรามาทบทวนวิกฤตยูเครนหน่อยหลายท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นผมจะสรุปย่อยๆฟังก่อนและผมจะนำเรื่องราวของวิกฤตยูเครนมาเป็นบทเรียนถึงไต้หวันและก็ประเทศไทยขณะนี้กระโดดเข้าไปร่วมวงไพบูลย์กับประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นผู้รับใช้ประเทศอเมริกาอย่างเต็มตัวหรือถ้าพูดอย่างน่าเกลียดหน่อยก็คือว่าเราคือหมาพันธุ์ชิวาว่าที่อเมริกาดึงเข้ามาร่วมมันสั่งให้เราเห่าบ๊อกบ๊อกเราก็เห่าบ๊อกบ๊อกตามถ้าเราจะดูเหตุการณ์ที่พัฒนามาเนี่ยเราต้องเริ่มไปดูวันที่31สิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว64เพราะเป็นวันที่อเมริกาถอนทัพถอนตัวเองออกจากอัฟกานิสถานผมเคยพูดไปแล้วในรายการในวันศุกร์ที่20สิงหาคมตอนที่99เรื่องอัฟกานตอลิบานครบทุกมิติอดีตปัจจุบันถึงอนาคตแล้วผมก็เอาภาพถ้าผมจำไม่ผิดที่กรุงไซงอนแตกซึ่งเหมือนกับกรุงคาบูแตกเหมือนกันเป๊ะเลยคือเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายที่บินออกไปจากเมืองนับจากสิงหาคม2564ปีที่แล้วมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันที่24 2565ยังไม่ถึง6เดือนเลยวลาดิเมียร์ปูตินสั่งให้กองทัพรัสเซียบุกเข้าไปยูเครนโดยที่มาที่ไปนั้นผมได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าท่านผู้ชมอย่าไปฟังข่าวต่างประเทศที่มาจากสื่อทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็น CNN BBC นะฮะหรือว่าข่าว Bloomberg ที่พิธีกรข่าวทั้งหลายในประเทศไทยพากันพึ่งพาแล้วก็อธิบายเรื่องรัสเซียบุกยูเครนอย่างผิดนะฮะไม่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่สามารถจะอธิบายความเข้าใจว่าปัญหาของยูเครนนั้นเป็นปัญหาที่รัสเซียได้เตือนกลุ่มประเทศนาโตและอเมริกามา20กว่าปีแล้วว่าอย่าได้เอายูเครนเข้าไปในเครือข่ายของนาโตเพราะอันนี้คืออันตรายที่มีต่อประเทศรัสเซียสำหรับวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเหมือนกับกรณีของไต้หวันอย่างไต้หวันเนี่ยจีนพูดชัดเจนว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไต้หวันประกาศเอกราชเมื่อไหร่โดยที่อเมริกาหนุนหลังอยู่จีนจะใช้แสนยานุภาพเข้าไปยึดไต้หวันทันทีเลยฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมครับยูเครนก็เช่นกันรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเตือนตะวันตกมาเกือบ20ปีหลักฐานมีหมดเตือนมาตลอดเวลามีแม้ทั้งข้อตกลงที่อเมริกาให้คำมั่นสัญญากับ รัสเซียไว้ว่าจะไม่ขยายกองกำลังนาโต้มาทางฝั่งตะวันออกติดรัสเซียหลักฐานมีหมดครับแต่ว่าอเมริกาตบัดสัตว์นะฮะเอาประเทศที่เคยอยู่ในเครือสหภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นลิทัวเนียนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศบูลแกเรียโรมาเนียเข้ามาอยู่ในนาโต้จนกระทั่งมาถึงยูเครนที่อเมริกาส่งตัวแทนก็คือตัวตลกที่ชื่อเซเลนสกี้ซึ่งเป็นดาวตลกและไม่ใช่คนยูเครนด้วยเป็นคนยิวที่น่าสังเกตอย่างท่านผู้ชมคงไม่รู้ว่าคนที่กินตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆในประเทศยูเครนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวตลกเป็นทีมงานตลกของเซเลนสกี้บางคนเนี่ยเป็นคนเขียนบทตลกให้บางคนเป็นผู้ผลิตรายการตลกรวมไปจนถึงคณะท่านตรีหลายคณะท่านตรีซึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับเป็นข่าวที่ตะวันตกไม่ยอมรายงานก็คือจริงๆเป็นคนยูเครนที่อยู่ที่อเมริกาแล้วถือสัญชาติอเมริกาแล้วเมื่อมีการปฏิวัติสีส้มขึ้นมาโดย CIA อยู่เบื้องหลังที่จะโค่นล้มประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับรัสเซียก็เอาคนพวกนี้กลับมาอยู่ยูเครนแล้วก็มาบริหารชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงจุดสุดท้ายที่ปูตินรับไม่ได้ก็คือการเอาขีปนาวุธทั้งหลายเนี่ยมาติดตั้งอยู่ในยูเครนปูตินก็เลยสั่งให้ รัสเซียนั้นบุกเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะยึดยูเครนโดยที่จุดแรกที่เข้าไปก็คือว่าจัดการกับแคว้นดอนบาสผมเคยอธิบายฟังแล้วนะฮะแคว้นทางขวาของยูเครนคือยูเครนตะวันออกทั้งสองแคว้นนั้นมีเมืองอยู่2เมืองนะฮะจังหวัดอยู่2จังหวัดนะฮะที่เป็นปฏิปักษ์กับยูเครนแล้วก็มีการรบราฆ่าฟันกันตลอดเวลารัสเซียส่งทหารเข้าไปช่วยนะฮะฝ่ายที่กำลังต่อต้านยูเครนอยู่แล้วก็ขับไล่ทหารยูเครนออกไปแล้วก็ยึดรัฐแคว้นดอนบาสหลังจากนั้นรัสเซียก็ส่งกองกำลังเข้าไปในการส่งกองกำลังของรัสเซียเข้าไปนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ฟังข่าวทางตะวันตกหรือท่านผู้ชม ได้ดูรายการอย่างเช่น Voice TV นะฮะที่พยายามอธิบายให้ฟังว่ารัสเซียไม่มีน้ำยานะฮะบุกเข้าไปตั้งนานก็ยังไม่สามารถจะยึดยูเครนได้นะฮะคนพวกนี้น่าสนใจเพราะว่าเอาข่าวจากทาง CNN เอาข่าว BBC ออกมารายงานในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยปูตินเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์ระดับปรมาจารย์ของโลกเลยเขาไม่ต้องการที่จะยึดยูเครนด้วยการหักพลาด้วยด้ามเขาค่อยๆรุกคืบไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเหตุผลเพราะเขาต้องการที่จะยึดขีปนาวุธต่างๆที่ตะวันตกวางเอาไว้ในยูเครนเพราะถ้าเขาถล่มขีปนาวุธเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการระเบิดขึ้นมาอย่างชนิดที่อาจจะควบคุมไม่ได้ก็ได้และในที่สุดหลังจากที่รุกคืบไปเรื่อยๆในที่สุดรัสเซียก็ยึดขีปนาวุธได้หมดแล้วอันที่สองรัสเซียยึดโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของยูเครนได้หมดเช่นกันอันที่สามที่เจ็บที่สุดตอนนี้ท่านผู้ชมรัสเซียได้เจอห้องแลบอาวุธชีวภาพที่อเมริกามาตั้งในยูเครน 30-40 ห้องแลบก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งประเทศจีนตั้งคำถามชกอเมริกาเต็มตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นของคุณหรือเปล่าจนในที่สุดอเมริกายอมรับว่าห้องแลบเหล่านี้อเมริกาเป็นคนตั้งและห้องแลบนั้นอยู่ริมชายแดนพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอเมริกาต้องการจะใช้ยูเครนเนี่ยเป็นเบี้ยโดยใช้ตัวตลกเซเลนสกี้ซึ่งตัวเองไม่รู้หรอกว่าเป็นเบี้ยที่อเมริกาใช้และพร้อมจะสละทิ้งได้ทุกเมื่อถ้าหากเกมของการตรึงรัสเซียนั้นยังไม่สำเร็จเพราะอเมริกาต้องการใช้ยูเครนเป็นตัวตรึงรัสเซียไว้ทางฝั่งยุโรปเพื่ออเมริกาจะได้มารุกรานแล้วก็สร้างแนวป้องกันตลอดจนแนวต่อต้านจีนแล้วก็รุกคืบจีนทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะฮะด้วยการตั้งนโยบายอินโดแปซิฟิกขึ้นมาซึ่งประเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าแม้ทั้งเซเลนสกี้จนวันนี้ก็ยังยอมรับว่าเขาถูกตะวันตกหลอกเซเลนสกี้เรียกร้องให้ปิดน่านฟ้ารัสเซียยุโรปก็ไม่ยอมปิดไบเดนยืนยันไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนโดยอ้างหน้าด้านๆว่าไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งถ้าท่านผู้ชมเป็นชาวยูเครนนั้นมีคำพูดที่น่าเจ็บปวดหลายคำพูดของอเมริกาและนาโต้ที่ต้องเอามาพูดและบันทึกในประวัติศาสตร์ไบเดนพูดออกมาว่าผมขอพูดชัดๆตรงนี้ว่าทหารของเราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามกับกองกำลังรัสเซียในยูเครนผู้นำเผด็จการรัสเซียที่ลุกรานชาติอื่นย่อมมีราคาต้องจ่ายทั่วโลกในการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการประชาธิปไตยกำลังเป็นฝ่ายมีชัยและเห็นได้ชัดว่าโลกเลือกที่ยืนข้างสันติภาพและความมั่นคงท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมฟังเรื่องราวที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีการประณามรัสเซียด้วยประเทศ141ประเทศในโลกนี้แต่ถ้านับถึงประชากรแล้วคนที่วางตัวเป็นกลางและก็งดออกเสียงจำนวนประชากรบวกเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จมีอยู่ 4,000 ล้านคนส่วนคนที่ประมาณรัสเซียมีอยู่ 3,000 ล้านคนก็จะเห็นได้ชัดว่าในข้อเท็จจริงแล้วประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกไม่ได้ประณามรัสเซียแต่ทั้งหมดและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสื่อมวลชนตะวันตกรวมหัวกันไม่ว่าสำนักข่าว BBC สำนักข่าว CNN หลายสำนักข่าวBloomberg CNBC ทุกคนเล่นกันเป็นเพลงหนึ่งว่ารัสเซียนั้นเป็นคนที่โหดท่านผู้ชมครับรัสเซียบุกเข้าไปยูเครนแล้วเนี่ยทหารยูเครนเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตายประมาณ200คนในขณะที่อเมริกาเนี่ยเคยรุกไปทั่วโลกคนตายเป็น 10-20 ล้านคนแต่ไม่มีใครพูดถึงและนี่คืออิทธิพลของสื่อมวลชนและที่น่าเสียใจก็คือว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งบรรดาพิธีกรทั้งหลายที่ทำข่าวยูเครนกับรัสเซียก็กระโดดโลดเต้นไปตามเพลงที่ทางตะวันตกเล่นให้ฟังเต้นลำไปเต้นเส้นทางเพลงของเขาหมดทุกอย่างวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้ายูเครนแน่จริงเซเลนสกี้ไม่ออกมายอมรับวันนี้แล้วว่าพร้อมจะเจรจาทุกเงื่อนไขท่านผู้ชมครับเซเลนสกี้ตัวตลกที่นำประเทศยูเครนไปพินาศฉิบหายท่านผู้ชมครับยูเครนพังพินาศฉิบหายไม่ใช่เพราะรัสเซียแต่เป็นไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่ไปหลงเชื่ออเมริกาและนาโต้ว่าให้ยันรัสเซียไว้ถ้ามีอะไรแล้วนาโต้อเมริกาจะเข้ามาช่วยปรากฏว่ามีการเข้ามาช่วยล่าสุดเป็นเรื่องที่ตลกร้ายขำไม่ออกรัฐสภาของอเมริกามีมติให้รัฐบาลอเมริกานั้นส่งเครื่องบินเข้าไปช่วยที่ยูเครนนะฮะโดยที่ อเมริกาก็ติดต่อไปที่ประเทศโปแลนด์บอกว่าเฮ้ยผมจะส่ง F-26 FF-16 28 ลำมาให้คุณแล้วคุณก็ส่งเครื่องบินมิกของรัสเซียที่ทหารยูเครนเคยชินในการขับเครื่องบินมิกเข้าไปในยูเครนปรากฏท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีโปแลนด์บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณส่ง F-16 มาให้ผม28 ลำเพื่อแลกกับเครื่องบินมิก28 ลำแต่28 ลำนี้ผมส่งไปให้คุณที่ฐานทัพอเมริกาในเยอรมนีและให้อเมริกาเป็นคนส่งเครื่องบินนี้ให้ยูเครนเองอเมริกาบอกว่าโน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 ไม่เอาท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าสันดานชั่วของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งเรารู้มานานแล้วแต่ยูเครนเนี่ยเป็นตัวจับโป๊ะอเมริกาได้ถูกว่าทั้งหมดนี่อเมริกาอยู่เบื้องหลังอเมริกากำลังบอยคอตรัสเซียรวมกับ EUบอยคอตยังไงท่านผู้ชมบอยคอตด้วยการที่ขอให้ EU นั้นบอยคอตการซื้อพลังงานทั้งน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียท่านผู้ชมรู้มาเกิดอะไรขึ้น EU บอกว่าไม่เอาขอไม่บอยคอตเรื่องพลังงานเพราะว่าเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนใน EU นายกรัฐมนตรีฮังการีถึงกับแจ้งไปทางอเมริกาว่าการที่ท่านให้เราเข้าร่วมบอยคอตพลังงานนั้นคนที่เดือดร้อนคือประชาชนชาวฮังการีเราทำไม่ได้เรายังจะซื้อน้ำมันและซื้อพลังงานซื้อแก๊สจากรัสเซียอยู่เช่นกันในเยอรมนีเริ่มมีความแตกร้าวกันแล้วส.ส.หลายฝ่ายที่อยู่ในรัฐสภาเยอรมนีออกมาโจมตีนายโอลาฟโชลส์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีบอกว่าทำไมต้องไปทะเลาะกับรัสเซียทำไมต้องไปเป็นเครื่องมือของอเมริกาค่าราคาแก๊สของเยอรมนีที่รัสเซียเป็นคนส่งให้พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์แล้วก็ปูตินเพื่อตอบโต้ทาง EU ก็สั่งหยุดการส่งแก๊สและก็พลังงานไปทางประเทศ EU ทุกคนกำลังเดือดร้อนกันหมดนะตรงกันข้ามกับการโฆษณาชวนเชื่อของอเมริกาและสื่อมวลชนอเมริกาที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่ารัสเซียกำลังลำบากรัสเซียไม่ได้ลำบากอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ยังมีประเทศ EU หลายประเทศกำลังเริ่มที่จะซื้อพลังงานและแก๊สจากรัสเซียRoyal Dutch Shell ก็คือว่าบริษัทเชลที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ปฏิเสธที่จะบอยคอตแล้วก็ไปซื้อน้ำมันจำนวนแสนตันจากรัสเซียเข้ามาเพื่อเอามาจับจ่ายใช้สอยและเอามาให้บริการกับประชาชนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าการบอยคอตนี้ล้มเหลวเพราะในที่สุดแล้วเมื่อ EU จำเป็นต้องซื้อพลังงานจากรัสเซียเพื่อไม่ให้คนใน EU ต้องลำบากทนต่อความหนาวหรือไม่มีพลังงานใช้ในที่สุดแล้ว EU ต้องทำอะไรท่านผู้ชมก็ต้องจ่ายเงินให้รัสเซียใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับจะมี SWIFT หรือไม่มี SWIFT คือระบบการโอนเงินที่ทางตะวันตกแล้วก็ EU บล็อกรัสเซียไม่โอนแต่ถ้าคุณต้องซื้อน้ำมันจากรัสเซียก็ถามว่าคุณจะโอนยังไงก็ตามผมไม่แคร์คุณจ่ายเงินมาก็แล้วกันในที่สุดรัสเซียก็ได้เงินค่าพลังงานซึ่งสูงกว่าปกติเท่า2เท่าตัวราคาน้ำมันปัจจุบันนะฮะบาร์เรลหนึ่งประมาณเกือบ$200แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นไปจนถึง$300ท่านผู้ชมครับทองคำขึ้นเงินรูเบิลตกแต่ตกจะตกได้อีกไม่นานเพราะว่าเมื่อ EU ตัดสินใจที่จะจำเป็นต้องซื้อพลังงานจากรัสเซียเงินรูเบิลก็จะกระโดดจากที่สูญเสียไป 30-40% กลับเข้าไปในระดับเดิมงั้นใครก็ตามที่เล่นเงินตราต่างประเทศตอนนี้ให้ซื้อเงินรูเบิลผมฟันธงได้เลยว่าไม่เกิน6 เดือนนี้เงินรูเบิลที่มันราคาตกลงมา 30% จะกระโดดกลับไปสู่ที่เก่าเพิ่มเหอจะมากกว่าเก่าด้วยซ้ำเพราะรัสเซียไม่ได้เสียหายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไบเดนพยายามที่จะปลุกปั่นพูดบอกว่าสงครามของปูตินถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะฮะและไม่มีการยั่วยุใดๆเกิดขึ้นเลยเขาปฏิเสธความพยายามทางการทูตเขาคิดว่าตะวันตกและนาโต้จะไม่ตอบโต้และเขาคิดว่าจะสามารถทำให้พวกเราที่นี่แตกแยกกันแต่ปูตินคิดผิดพวกเรามีความพร้อมนี่คือสิ่งที่ไบเดนพูดท่านผู้ชมคนประธานาธิบดีอเมริกาที่สับปรับโกหกกันเป็นนิดให้คนอื่นชิบหายแทนตัวเองคำพูดของไบเดนเมื่อกี้นี้ผมอ่านให้ฟังถัดแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะฮะเลขาธิการนาโต้ออกมาปฏิเสธคำขอของยูเครนที่ให้ปิดน่านฟ้าวงเมื่อวันศุกร์ที่4 มีนาคมนายเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเพิ่งกล่าวสุนทรพจน์ต่อสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนผ่านวิดีโอลิงก์ที่การประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม ท่านผู้ชมครับดราม่ามากเลยมีการตีข่าวว่าแม้กระทั่งล่ามแปลไปด้วยร้องไห้ไปด้วยตัวเขาเองนายเซเลนสกี้การที่เป็นดาราตลกเล่นละครมาตลอดเวลาแล้วไม่ยอมรับความจริงว่าโลกแห่งความเป็นจริงกับละครที่ตัวเองเล่นนั้นไม่เหมือนกันนายเซเลนสกี้คิดว่าคำขอของยูเครนที่ขอให้มีการปิดหน้าน้ำน่านฟ้าของยูเครนนั้นต้องได้รับการตอบสนองไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมครับแต่ว่าท่านผู้ชมนายสโตเทนเบิร์กเลขานาโต้กับออกมาแถลงการชัดเจนว่าภารกิจหลักของนาโต้คือปกป้องสมาชิก30ชาติเท่านั้นกลุ่มนาโต้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้เลขาธิการนาโต้ยังพูดต่อนาโต้จะไม่ขอแทรกแซงสงครามครั้งนี้ทั้งการต่อสู้บนภาคพื้นดินหรือในน่านฟ้าของยูเครนวิธีเดียวที่จะประกาศเขตห้ามบินได้ก็คือต้องส่งฝูงบินขับไล่ของนาโต้เข้าไปในน่านฟ้ายูเครนจากนั้นก็ต้องยิงเครื่องบินรัสเซียให้ตกสโตเลนเทนเบิร์กอธิบายต่อแต่ถ้าเราทำเช่นนั้นสถานการณ์จะบานปลายจนกลายเป็นสงครามเต็มขั้นทั่วยุโรปซึ่งพัวพันถึงหลายประเทศอาจจะมีประชากรได้รับความทุกข์ทรมานอีกมากมายหลายเท่าท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตัวตลกเซเลนสกี้ก็ถูกนาโต้โกหกหลอกลวงถูกไบเดนโกหกหลอกลวงหลังจากที่ยุยงส่งเสริมให้ทำตัวเป็นอันธพาลอารวาสกับรัสเซียมาตลอดเวลาดราม่าเล่นละครพูดจาเรียกร้องขอความสนใจพูดจาต่อหน้าที่ประชุมสภาของอังกฤษจนกระทั่งคนที่ฟังด้วยต้องฟังไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยแล้วอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมเซเลนสกี้และประชาชนถูกหลอกลวงและประชาชนชาวยูเครนก็ต้องขมขื่นทนทุกข์ทรมานเพราะว่าไอเซเลนสกี้จอมดราม่านักแสดงตลกโดนนาโต้และไบเดนหลอกจนกระทั่งเซเลนสกี้ยั่วจวกนาโต้อ่อนแอประนามนาโต้เนื้อใหญ่ใจความสำคัญก็คือว่าอเมริกากับนาโต้ยุยงให้ยูเครนเข้านาโต้ข้อที่จริงเป็นอย่างนี้โดยตอนแรกบอกว่าจะปกป้องเต็มที่ไม่ต้องกลัวแม้ยูเครนจะเล็กกว่าอ่อนแอกว่าสู้รบปรบมือกับผู้ใหญ่อย่างรัสเซียได้อย่างแน่นอนเพราะมีนักเลงโตอย่างอเมริกาผมไม่อยากเรียกว่านักเลงโตผมเรียกว่าอันธพาลใหญ่และนาโต้คอยหนุนหลังท่านผู้ชมครับแต่พอเอาเข้าจริงรบจริงๆกับบอกว่านาโต้อเมริกาบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งไม่เข้าไปยุ่งเพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลายท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าสงครามยูเครนนั้นอเมริกาแสดงให้ชาวโลกเห็นถึงสันดานที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วอเมริกาณวันนี้กลายเป็นสภาพมหาอำนาจที่เสื่อมถดถอยและขาดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่พันธมิตร2เหตุการณ์ที่ติดกันแล้วก็คืออัฟกานิสถานและยูเครนที่แสนยานุภาพและเขี้ยวเล็บทางการทหารของอเมริกาที่อ้างว่ามีกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่สามารถจะช่วยพันธมิตรใดๆได้เลยท่านผู้ชมนี่คือบทเรียนที่เซเลนสกี้รับทราบอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งถึงวันนี้เซเลนสกี้ถึงยอมแพ้ทุกอย่างบอกว่ารัสเซียจะเอาไงก็ได้ขอยอมแพ้และก็ขอให้ยูเครนยินดีให้ยูเครนเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่เข้าข้างใครผมคิดว่ารัสเซียถือไพ่เหนือกว่าเยอะจากนี้ไปก็จะเป็นจุดที่รัสเซียเริ่มบีบเพราะรัสเซียยึดยูเครนทางฝั่งตะวันออกได้เกือบหมดแล้วรัสเซียวางแผนที่จะแบ่งครึ่งยูเครนตามแม่น้ำสายหลักที่วิ่งตั้งแต่ทางเหนือของยูเครนลงมาทางใต้ทางตะวันออกรัสเซียยึดได้หมดแล้วจะเหลือเฉพาะทางตะวันตกเท่านั้นเองที่รัสเซียจะยินยอมให้มีการปกครองกันต่อไปแต่ต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับรัสเซียนี่คือบทเรียนให้เห็นว่าในความขัดแย้งในโลกนี้จะมีคนที่โชคร้ายอย่างเซเลนสกี้หรืออย่างหลายๆประเทศและประเทศไทยกำลังจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกอเมริกาดึงเข้าไปร่วมมือกับความขัดแย้งอเมริกากับจีน